าไทยกันต่อนะคะชอชิงถึงดอเด็กเด็กๆหยิบหนังสือประถมวัยขึ้นมาเลยนะคะเล่มนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่4ฝึกอ่านอย่างไรให้ถูกต้องฝึกเขียนอย่างไรให้ถูกวิธีเปิดหน้า4รอคุณครูเลยค่ะเด็กๆ เปิดหน้าที่4รอครูทิพย์หรือยังคะในหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆฝึกอ่านและเขียนพยัญชนะนะคะตัวฉอชิงถึงดอเด็กเหมือนเดิมนะคะก่อนจะเขียนเราต้องมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะฉอชอซอชอยอดอชดาตอปตักขอทอทอนอดอเมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะเด็กๆเขียนพยัญชนะมาให้ครูทิพย์ด้วยนะคะมีเขียนตามรอยจุดปะ1ตัวและให้เด็กๆฝึกเขียนเองอีก2ตัวนะคะเด็กๆเขียนตั้งแต่ฉอฉิ่งถึงดอเด็กเลยนะคะอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่าพยัญชนะที่เด็กๆเขียนม้วนหัวออกไปด้านหน้าหรือว่าหมุนหัวเข้ามาด้านในนะคะเด็กๆเขียนให้สวยงามเลยนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามมาฝากคุณครูด้วยนะคะเด็กๆแน่เด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนกันอยู่หรือเปล่าคะครูที่บอกแล้วภาษาไทยไม่ยากไม่ยากถ้าเด็กๆตั้งใจฟังตั้งใจดูและตั้งใจทำการบ้านรับรองเด็กๆจะเก่งๆเก่งๆขึ้นได้อย่างแน่นอนวันนี้พบกับครูทิพย์แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย